สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยผมมาร์คณราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Future Point นั่นเองนะฮะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะคุ้นหูคุ้นตากับ App Future Point เนี่ยเวอร์ชั่นบนมือถือซะมากกว่าถูกต้องไหมฮะเพราะว่า App Future Point นี้นะฮะเดิมทีเขาเริ่มมาจากการเป็นแอปบนมือถือนั่นเองนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้กันนะครับว่า App Future Point นี้นะฮะเราสามารถเข้ามาทำเงินจากบนเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับซึ่งเวอร์ชั่นบนเว็บไซต์นี้นะครับเราสามารถเข้ามาทำเงินได้ช่องทางเดียวนะฮะก็คือช่องทางของการทำแบบสอบถามหรือว่า Complete Survey นั่นเองนะฮะซึ่งการทำแบบสอบถามนี้นะฮะก็จะเหมือนแบบสอบถามที่เราทำในมือถือทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแบบสอบถามทั่วไปแล้วก็แบบสอบถามทั่วไปอีกหนึ่งอันนะฮะแต่ว่าจะได้คะแนนแตกต่างกันนะฮะซึ่งอันนี้เป็นช่องทางเดียวนะครับที่เราจะสามารถเก็บสะสมคะแนนในแอป Future Point นี้ได้นะฮะหรือว่าเป็นช่องทางเดียวที่เราสามารถเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point เวอร์ชันบนเว็บไซต์นี้ได้นั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็เป็นแอป Future Point เวอร์ชันบนเว็บไซต์นั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะรู้จักกับแอป Future Point นี้มากขึ้นนะฮะอยากจะรู้ว่าแอป Future Point นี่คืออะไรอยากจะรู้ว่าแอป Future Point นี้หลักๆแล้วทำเงินยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนวิธีการเริ่มต้นแล้วก็วิธีการเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point ไปให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปด้านล่างคลิปนี้นะฮะแล้วก็ทำการคลิกเข้าไปศึกษาข้อมูลได้เลยนะฮะโอเคครับผมก็อธิบายเกี่ยวกับตัวของ App Future Point เวอร์ชันบนเว็บไซต์นี้มาค่อนข้างยาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันสักนิดนึงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็เกริ่นนิดนึงแล้วกันนะฮะก็สำหรับเมื่อวานนะครับผมได้ทำการรีวิว App Future Point ไปนะครับแล้วก็ได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปจำนวน1ดอลลาร์นะฮะซึ่งสำหรับวันนี้เองนะครับผมก็ได้รับการแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าทางแอป Future Point นะครับเขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะครับรีวาร์ดแอปพูฟนะครับหรือก็คือเงินจำนวน1ดอลลาร์ที่ผมกดถอนไปเมื่อวานตอนนี้เขาได้ทำการโอนให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งทางแอป Future Point เองนะฮะก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนนี้มาให้กับผมนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงนะครับซึ่งผมเองนะฮะยังไม่ได้เข้าไปเช็คในบัญชี PayPal ของผมนะฮะว่าตอนนี้เงินเข้าเรียบร้อยตามที่ทางแอป Future Point นี้ส่งแจ้งเตือนมาจริงหรือเปล่านะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการกดถอนเงินอีกรอบนึงนะครับก็จำนวนเงิน1ดอลลาร์เท่ากันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คทีเดียวเลยนะครับว่าจำนวนเงินที่ผมถอนไปเมื่อวานนะครับกับจำนวนเงินที่ผมถอนวันนี้ตกลงจะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับก็เชียร์ผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการถอนเงินก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ไปที่แคสตรงนี้นะครับก็เชียร์ผมเดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับก็จะกดถอนจำนวน1ดอลลาร์นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เลยนะครับก็เชียร์ผมเดี๋ยวกดไปที่ Buy Reward เลยนะฮะก็เชียร์ผมรอทางแอป Future Point ทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ทางแอป Future Point ก็ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะทาง App Future Point ก็ได้ทำการแจ้งมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยทาง App Future Point ได้รับคำสั่งถอนเงินจากเราเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็รอทาง App Future Point ทำการโอนเงินให้กับเรานะครับซึ่งเขาจะทำการโอนเงินให้กับเราเร็วๆนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าประมาณเวลาจากเมื่อวานนะครับที่ผมรอการแจ้งเตือนจากทาง App Future Point นะฮะก็เป็นเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งถือว่าไม่ใช่เวลาน้อยๆนะครับก็โอเคผมเดี๋ยวขอยกยอดเมื่อวานที่ผมกดถอนไปมาให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้แทนละกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวยอดของคลิปนี้นะครับก็จะยกไปรีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปหน้านั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้นะครับที่เขียนว่า Reward Payment นะฮะก็ได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับหรือก็คือเมื่อวานนั่นเองนะฮะเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันนี้นะครับมันก็คือวันที่1ของเดือนมีนาคมนั่นเองนะฮะซึ่งวันที่28ก็คือเมื่อวานนั่นเองนะฮะจำนวนเงินที่ได้รับมานะครับก็คือ1ดอลลาร์นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็โอเคผมเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่ายอดนี้มาจากไหนนะฮะโอเคผมนี่เลยนะครับสำหรับยอดนี้นะครับก็ได้รับการจ่ายเงินนะฮะมาจากทาง support@futurepoint.com นะครับซึ่งด้านหลังนี้นะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ของทาง @futurepoint.com นั่นเองนะฮะสังเกตดูนะครับ futurepoint นะครับมี s ต่อท้ายด้วยนะครับแล้วก็ .com นะฮะเป็นชื่อเดียวกันของเว็บไซต์ futurepoint.com เลยนะครับนี่เลยนะฮะ futurepoint นะครับมี s เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วย .com เหมือนกันเลยนั่นเองนะฮะก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าอีเมลนี้นะครับมาจากทางแอป Future Point จริงๆนะฮะแล้วก็จำนวนเงินที่ได้รับการจ่ายมาตอนนี้นะครับก็เป็นจำนวนเงินที่ได้รับมาจากทางแอป Future Point จริงๆนั่นเองนะครับ
ก็ขอสรุปเลยนะครับว่าการถอนเงินของผมนะครับที่ผมถอนไปจากแอปฟิวเจอร์พอยต์เมื่อวานนะฮะได้เงินจริง 100% นะครับแล้วแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้เองนะครับก็สามารถเข้ามาทำเงินได้ตามปกติเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะทำความรู้จักกับแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้กันดูบ้างนะครับอยากจะหารายได้เสริมกับแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด Affiliate Point มาได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวด้านล่างคลิปนี้นะครับผมจะแนบลิงก์ที่สอนการสมัครสมาชิกกับ Affiliate Point นี้แล้วก็สอนวิธีการเริ่มต้นทำเงินจาก Affiliate Point นี้ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจาก Affiliate Point นี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ